สวัสดีครับท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมของวิดีโอนี้ครับวันนี้ก็หลายๆคนถามมาจริงๆแล้วมันพิมพ์เนี่ยคนไม่ค่อยอ่านภาษาไทยเนี่ยพอดีพิมพ์ไปแล้วมันยาวพอยาวปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอ่านแต่ว่าการดูวิดีโอเนี่ยมันบันเทิงกว่าก็อธิบายให้ฟังวันนี้ก็จะเป็นการทดลองฟังก์ชันนะครับไม่ได้วิ่งทดลองการทดลองฟังก์ชันหมายความว่าหลังจากที่เราวายริ่งสายก็คือสายสีส้มๆตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่เขาเรียกกันว่า high current นะ high current ก็คือไฟกระแสสูงกระแสสูงขนาดไหนก็เป็น100แอมป์ขึ้นไปเพราะทำไมเรารู้ว่า100แอมป์คือเราก็คำนวณง่ายๆอย่างตัวนี้เนี่ยไอ้มอเตอร์ตัวนี้มันเป็นมอเตอร์48โวลต์นะครับแล้วก็8,000วัตต์เพราะฉะนั้นเราก็เอา 8,000 หารด้วย48มันก็จะประมาณ166แอมป์เพราะฉะนั้นก็คร่าวๆว่าถ้าอยากจะให้ตัวนี้มันวิ่งได้เบสิกก็คือว่าบางคนถามว่าเอาแล้วผมจะใช้แบตเตอรี่ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้ามีโหลดเราใช้ประมาณ160แอมป์ขึ้นไปครับคืออย่างน้อยก็160แอมป์ก็คือแต่ว่าถามว่าถ้าใช้แอมป์ต่ำๆมาทดลองได้ไหมได้ครับมันก็ดึงกระแสปั๊บเดียวก็หมดแล้วนะก็แต่ว่าโอกาสที่มันจะช็อตก็มีเยอะแบตเตอรี่ก็จะเสียแต่เนื่องด้วยวันนี้เนี่ยเราทดลองเนี่ยมันเป็นการทดลองแบบล้อลอยพอล้อลอยเนี่ยมันไม่มีโหลดที่เราเรียกกันก็คือ no load เพราะฉะนั้นพอมันไม่มีโหลดเนี่ยมันก็จะไม่มีการดึงกระแสมากการดึงกระแสในการลดไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดึงตอนช่วงแรกพอมันเขาเรียกความเร็วขึ้นปุ๊บมันก็จะไปของมันนะแต่ว่าก็จะมีในส่วนของวงจรที่ผมเคยโพสต์ไปแล้วแต่ว่าวันนี้อยากอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงว่าผมใช้วงจรอะไรในการเดินสายตัวนี้นะครับพอดีผมก็ไปเจอในเว็บไซต์ฝรั่งซึ่งฝรั่งเขาก็เขียนว่า simple wiring diagram for DC electric ก็อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมีฟิวซึ่งของผมก็จะมีฟิวอยู่เป็นกล่องเดี๋ยวเราไปดูกันเสร็จนี้ก็จะมีตัวนี้ที่เราเรียกกันว่า high current contactorหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่ารีเลย์ก็ได้เพราะมันก็รีเลย์หนึ่งคอนแทคนะครับแล้วก็เราก็จะมีไดโอดตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้รีเวิร์ดแต่ไฟเนี่ยให้มันรีเวิร์ดมากๆแล้วมันจะทำให้คอยเนี่ยจะมีเสียง่ายนะครับก็นิยมกันใช้ตัวนี้แล้วคอนแทคเตอร์ตัวนี้เราก็จะมีรีซิสเตอร์ตัวหนึ่งที่คล้องคอนแทคเรียกว่าปีชาร์จตัวนี้ช่วยให้ไม่ให้ตัวคอนแทคเตอร์เนี่ยมันมีการอาร์คนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใครใส่ผมก็ไม่เข้าใจในรถยนต์เนี่ยเมื่อก่อนผมเคยใช้รถยนต์รุ่นปี80เลยพวกนี้ก็มีพวกรีเลย์ใหญ่ๆเขาเรียกรีเลย์สตาร์ทหลักการคล้ายๆกันครับนั่นแหละถ้าเราใส่รีซิสเตอร์รีเลย์พวกนั้นมันก็จะทนมากขึ้นนี่มันก็จะมาถึงกล่องตัวนี้เราก็ใช้กล่องยี่ห้อเคอร์ติสเดี๋ยวเราไปดูกันกล่องดำๆที่เราเห็นอยู่ในตรงนี้นะฮะนี่ก็กล่องเคอร์ติสก็ตัวนี้เนี่ยผมใช้ก็ซื้อมาจากจีนนะครับก็เพื่อนสมาชิกที่ขายของก็ในกลุ่มนี่แหละซื้อกันมาให้แล้วเราก็มาดูมอเตอร์แต่มอเตอร์ที่อยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นซีเรียลวูลของผมเนี่ยมันไม่ใช่ของผมมันเป็นขดเดียวเนี่ยมันก็จะมีแค่2ขั้วนะมันก็จะมีแก่ขั้ว A1 แล้วที่เหลืออีกอันนึงก็จะเป็นขั้วกราวขั้วไฟก็คือมีแค่บวกลบนะครับก็ง่ายขึ้นนะครับก็ไม่ต้องเป็นซีเรียลมากแต่ว่าข้อดีของตัวที่มีซีเรียลตัวนี้มันก็จะมีขดตัวหลังเนี่ยที่สามารถที่จะไปต่อเข้าวงจรของกล่องคอนโทรลเนี่ยให้มันสลับขั้วกับหลังเดินหน้าถอยหลังได้อันนั้นจะใช้สำหรับพวกรถกอล์ฟนะครับอันนี้เราก็มาดูอย่างพวกไฟต่ำ12โวลต์เนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวที่เราเรียกกันว่าตัวเป็น DC นะตัวนี้ก็จะเป็น DC to DC ที่ผมใช้ก็เป็นค่อนข้างที่จะดูแล้วมันมีความบึกบึนพอสมควรก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ DC to DC maximum คือ48โวลต์เป็น12โวลต์นะครับตัวนี้ก็ตัดปัญหาตัวที่อยู่ในวงจรก็คือเขาใช้แบตเตอรี่ auxiliary นะครับแล้วก็จะมีตัวสวิตช์นะคีย์สวิตช์ผมก็จะไปต่อเข้าครับกับตัวกล่องก็เหมือนเราใช้เปิดกล่องเหมือนในรถไฟฟ้าที่เราขี่กันรถจักรยานไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีสวิตช์นะครับก็จะมีสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่เข้าไปที่กล่องซึ่งตัวสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่เปิดกล่องให้ทำงานอันนี้กล่องก็จะมีไฟแช่แล้วผมต่อเรียบร้อยแบตเตอรี่ที่ผมใช้ในการทดลองครั้งนี้ก็จะเป็นชุดแพ็ค36โวลต์ซึ่งผมมีเยอะ
นะครับแล้วก็จะมีแพ็ค15โวลต์ที่ผมทำไว้ก็มาพ่วงกันก็ได้ไฟประมาณคร่าวๆก็จะประมาณสักกี่โวลต์ล่ะสักประมาณเกือบ50โวลต์นะครับก็เป็นที่ยอมรับปกติแล้วพอเราบอก48โวลต์เนี่ยเวลาชาร์จแบตเต็มมันก็จะประมาณ52 53 54 55ประมาณนี้แล้วแต่ซึ่งเขาก็เผื่อไว้แล้วนะครับอันนี้ในการที่เราใช้เนี่ยพอเราเปิดระบบเราก็จะเปิดสวิตช์ตัวนี้ใช่มั้ยสวิตช์ตัวนี้เราก็จะเปิดไปที่ตอนนี้มันออฟเราก็ไปที่ออนนะครับผมก็ใช้สวิตช์มอเตอร์ไซค์ซึ่งค่อนข้างยึดง่ายนะครับก็เราก็มาใช้ตรงนี้ก็จะมีไมโครสวิตช์อยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงให้เห็นว่ามีไมโครสวิตช์นะครับตรงนี้มีไมโครสวิตช์อยู่อันนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโยกไมโครสวิตช์เนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะมีเสียงกิ๊ก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 ที่ได้ยินเสียงดังแป๊กๆเนี่ยเพราะว่าตัวที่เป็นตัวสีส้มที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับตัวเนี้ยสีส้มเนี่ยมันก็จะมีตัวไดโอดที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ที่เป็นคอยเสร็จแล้วผมก็จะมีรีซิสเตอร์สีทองๆอยู่นะครับเป็นรีซิสเตอร์พรีชาร์จนะครับคอมคอนแทคครับแล้วก็มีเทอร์มินอลตัวนี้ที่เอามาใช้พวกโลเคอร์เรนต์หรือไฟต่ำ12โวลต์นะครับอันนี้พอผมเหยียบคันเร่งนะครับผมเหยียบคันเร่งตรงนี้ก็มีคันเร่งผมก็ใช้วิธีการคือไม่ได้ดัดแปลงเลยของโคคาร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรามาเพิ่มสปริงตัวนี้ให้มันเข้าตีนหน่อยนะครับแล้วก็มาตัวนี้มันก็จะมาดึงเข้าที่ตัวคอนแทคตัวนี้ซึ่งตัวนี้ไปโมดิฟายใช้กับรถไฟฟ้าปกติได้ไหมได้แต่มันแพงตรงพันกว่าบาทมันแต่ว่าเขาออกแบบมาตัวนี้เนี่ยสำหรับใช้ในรถยนต์จริงๆรถไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าคุณไปดูวิดีโอ YouTube เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้รีเลย์แบบนี้โทษทีใช้ตัวนี้เขาเรียกว่า potentiometer ก็คือว่าเป็นค่าความต้านทานปรับค่าได้ประมาณ 5K คือมันมีหลายแบบนะตัวนี้ต้องระวังเวลาซื้อ 5Kเสร็จแล้วพอซื้อกล่องเนี่ยเราต้องบอกกล่องนะครับว่าใช้กับรีซิสเตอร์ 5K นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องบอกกล่องว่าเราใช้ 5K เพราะเขาจะได้โปรแกรมนะกล่องนี้มันโปรแกรมได้มันมีรูเสียบ serial port อยู่แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อสายตัวโปรแกรมมาสายมันก็หลายพันเหมือนกันเราก็ไม่รู้จะโปรแกรมมันเพื่ออะไรเราก็บอกผู้ผลิตโปรแกรมมาเลยมันก็ใส่มาเต็มเหยียบแต่ว่าถ้าคุณแบบอยากรู้เพิ่มเติมก็ทำได้นะฮะมีซอฟต์แวร์ขายดาวน์โหลดฟรีแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าตัวสายซีเรียลที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็ต้องซื้อก็เป็น USB นะครับอันนี้เดี๋ยวมาให้ดูผมก็ต่อไฟให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งว่ากันว่าผมทำไมใช้สายจิ๊บจุ๋ยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแค่ตอนนี้มันล้อลอยมันโนโหลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เวลาเราใช้งานปกติผมก็นี่ก็ออนออฟใช่ไหมฮะเราก็ออนปุ๊บพอออนปุ๊บเนี่ยอันนี้พอผมเหยียบปุ๊บตัวพอผมดึงปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็จะไปเตะตรงนี้นะครับไปเตะตรงคอนแทคเตอร์ก็ไปรีเลย์ตัวนี้เป็นไมโครสวิตช์ไปเทิร์นให้คอนแทคเตอร์ตัวใหญ่ทำงานเนื่องด้วยตอนนี้เราไม่ได้มีเมนสวิตช์ปิดไฟใหญ่นะผมก็เลยไม่ได้พอต่อไฟตอนนี้ไฟเลี้ยงก็คือเราต้องมากดคอนเนคเตอร์ออกนะครับแต่ถ้าใช้งานจริงๆคงต้องมีเมนสวิตช์อันใหญ่ที่เป็นตัวบิดจะบิดแบบเป็นตัวย่อนะครับมีขายที่ใช้ในรถยนต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า Q switch นะฮะ Q switch อันนี้เราก็มาดูว่าแรงบิดเราประมาณไหนตอนนี้ถ้าเป็น48โวลต์คือผมก็เสียวๆเหมือนกันเพราะมันดึงกระแสเยอะแต่ว่าคงกดไม่นานกดแค่ปืดเดียวนะครับก็ลองดูกันนะครับประมาณนี้ผมกดปุ๊บนะครับมันก็ดับแป๊กแตกก็เร็วเลยครับทำให้ดูว่ามันเร็วขนาดไหนมันเร็วมากคือฟังเสียงแล้วก็หนาวเพราะว่าคือแรงบิดเนี่ยมันมหาศาลจริงๆนะครับลองดูสินี่48โวลต์นะถ้าปกติผมตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าผมจะใช้แบตอะไรนะครับใจไว้ฮะนะครับก็ให้มาดูมุมนี้มั่งเดี๋ยวผมจะไปเร่งตรงนู้นให้ดูให้มาดูมุมนี้จะเป็น
มุมของเบรกและโซ่นะครับก็ให้ดูว่าเราประมาณไหนความเร็วแล้วดูว่าคือเพราะว่าตัวนี้สเตอร์กับมอเตอร์เนี่ยมันใกล้กันเราเลยไม่ต้องมีตัวเขาเรียกอะไรตัวเชนซัพพอร์ตไม่ต้องมีตัวดันโซ่ให้มันตึงเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งโซ่ที่ผมทำขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวตั้งโซ่อยู่ข้างหลัง2ตัวนะครับแล้วก็ก่อนที่จะลองให้ดูอีกรอบนึงก็จะให้ดูว่าสิ่งที่เราทำคือมอเตอร์เนี่ยมันเป็นมอเตอร์48โวลต์นะครับแล้วก็ 8K จริงนะครับอันนี้คือเป็นที่เขาสติ๊กเกอร์เพจตัดมาให้ก็ประมาณนี้แต่ผมหลอกได้เลยบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากเวลาวิ่งนะครับบางคนบอกว่ารอบเท่าไหร่คือรอบเนี่ยรอบมันก็เรื่องหนึ่งเรื่องรอบกับเรื่องทอร์กเนี่ยทอร์กก็คืออัตราส่วนแรงดึงต่อพื้นที่ก็อะไรนะ1เมตร1ตารางเมตรอะไรอย่างงี้ก็ถ้าทําคํานวณวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวผมจะไปกดทางโน้นให้ดูนะครับว่าความเร็วถ้าเรามาดูในตอนนี้มันจะเร็วขนาดไหนนะครับอาจจะเห็นชัดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกดซูมไว้ให้นิดนึงนะครับแล้วก็มาดูกันไม่กล้าที่จะถ่ายแสงมันหน่อยผมไม่กล้าที่จะแช่นานต้องขออภัยเพราะว่าอะไรคือแบตมันเล็กอ่ะผมกลัวมันระเบิดเหมือนกันแต่เพราะมันเด้งกระแสต้องกล้าพอสมควรดูแล้วค่อนข้างโหดดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะก็ลองบันเทิงกันนิดนึงนะครับก็ให้ดูเดี๋ยวขอมุมกว้างตรงนี้นิดนึงว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวขอกดลองอีกทีก่อนที่จะปิดการทำวิดีโอยังไงฮะเจ๋งไหมฮะผมว่ามันเจ๋งมากเลยคือขนลุกเหมือนกันเวลามันหมุนเพราะว่าดูแล้วเสียงมันคำรามนะครับก็ประมาณนี้ครับวิดีโอประมาณ13นาทีขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย